สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับ Tutor World นะหัวข้อนี้ของเราก็คือ Common Idioms in CUTEP นั่นเองนะครับผมหรือสำนวนภาษาอังกฤษที่เจอบ่อยในข้อสอบ CUTEP นะครับผมตอนนี้เป็นตอนที่1ของเรานะครับผมถ้าหากว่าวิดีโอนี้นะครับผมมีคนชอบมีคนกดไลค์เยอะแล้วก็ทุกคนอยากให้ทำต่อเป็นตอนที่2ก็จะทำตอนที่2ขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งชื่อตอนไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็นตอนที่1นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาวันนี้นะครับผมอยากจะฝากเพื่อนทุกคนเลยช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาฝากถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะว่า Common Idioms ใน CUTEP หรือสำนวนภาษาอังกฤษที่เราเจอบ่อยๆในข้อสอบ CUTEP เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมสำนวนที่1ของเรานะครับก็คือ a bookworm จริงๆแล้วนี่เป็นสำนวนที่ค่อนข้างแปลง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันก็ตรงกับสำนวนไทยอันนึงเลยก็คือนอนหนังสือนั่นเองนะครับผมนอนหนังสือนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงตัวเนาะเพราะว่า worm เนี่ยมีความหมายว่านอนส่วน book ก็คือหนังสือใช่ไหมก็เลยแปลตรงตัวเป็นนอนหนังสือนั่นเองนะครับง่ายๆหน่อยอย่าไปจำสลับคำว่า warm กับคำว่า worm นะครับผมมันใกล้เคียงกันนะคำว่า warm เป็นตัว a นะครับผมอันนี้แปลว่าอุ่นใช่ไหมแต่ถ้า worm สระเออ worm อันนี้แปลว่านอนนะครับผม a bookworm ก็ตรงตัวเลยนอนหนังสือตัวอย่างประโยคนะ he was always a bookworm when he was a kid he was always a bookworm when he was a kid ก็คือเขาผู้ชายคนนี้เป็นนอนหนังสือตลอดเลยใช่ไหมครับผม alwaysไม่จำเป็นนะว่า always ต้องใช้ใน present simple นะครับใช้ในอดีตก็ได้นะก็คือแต่ก่อนในอดีตเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เสมอเลยใช่ไหมครับผมก็ย้ำไปอีก when he was a kid ในตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะครับผมคำว่า when ตรงนี้ก็มาเชื่อมใช่ไหมมันแปลว่าเมื่อนั่นเองนะเขาเป็นหนอนหนังสือ always ตรงนี้เสมอเลยเหตุการณ์ของเราเป็นอดีตดูจากตรงนี้นะเว็บช่อง2ตรงนี้ when he was a kid ในตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่อันถัดมาอันนี้ก็คือ a jack of all trades a jack of all trades นะครับผมจริงๆแล้ววันนี้เป็นสำนวนตายตัวเลยนะมันก็จะมีความหมายว่าเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างนี่นะครับผมอยากให้จำคำว่า all ไว้ all ปกติจะแปลว่าทั้งหมดใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้น a jack of all trades นะแปลง่ายเลยก็คือเป็นคนที่เป็นไงเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างนั่นเองนะครับผมโอเคไหมตอนนี้ถ้าหากว่าไปดูในเชิงลึกๆนะครับผม a jack of all trades เนี่ยสามารถหมายถึงคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างแต่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับในบางบริบทของมันนะ a jack of all trades สามารถหมายถึงเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยให้เขาทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำได้แต่เขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งนะเขาทำอะไรได้หลายๆอย่างเฉยอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ he's a jack of all trades he's a jack of all trades เขาเนี่ยทำอะไรได้หลายๆอย่างโอเคไหมอย่างที่บอกนะครับโดยปกติทั่วไปคือทำอะไรได้หลายๆอย่างในบางบริบทบางสถานการณ์อาจจะไปใช้ในเชิงลบได้ในรูปแบบนึงเลยแหละว่าทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่อาจจะไม่ได้เก่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันก็จะมีสำนวนอยู่อันนึงเหมือนกันนะครับที่เขาไว้ใช้พูดกันนะก็คือ a jack of all trades is a master of none a jack of all trades is a master of none ถ้าแปลง่ายๆเลยก็คือคนที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับเวลาเราไปเจอในโจทย์ของ CUTEP เนี่ยมันต้องการจะสื่อออกมาแบบไหนอยู่นะโอเคนะไปดูกันต่อครับ A little bird told me A little bird told me ใช่ไหมครับผมคำว่า little bird เนี่ยนะครับผมก็คือ bird คือนกใช่ปะอันนี้ตรงตัวนะมีวาดรูปนกให้นิดนึง A little bird ก็เป็นนกตัวน้อยๆตัวนึงใช่ไหมครับบอกฉันมาอันนี้ความหมายของสิ่งนี้นะครับผมคือเราเนี่ยไม่ต้องการระบุครับผมมีนกตัวน้อยบอกมาใช่ไหมครับผมอันนี้คือแปลตามความหมายของมันนะ A little bird told me นะครับผม
แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อก็คือเราไม่ต้องการระบุครับว่าใครเป็นคนบอกใช่ไหมครับผมเราไม่ได้อาจจะใส่ลงไปในรายละเอียดเราอาจจะอยากปิดบังไว้ว่าใครเป็นคนบอกนะไม่ระบุคนบอกนั่นเองนะครับแต่น้องเราไม่ระบุคนบอกอยู่ตัวอย่างประโยคนะ A little bird told me it was your birthday A little bird told me it was your birthday มีนกตัวน้อยเนี่ยมากระซิบข้างหูว่าเป็นวันเกิดของคุณใช่ไหมครับผมเราไม่ต้องการระบุนะว่าใครเป็นคนพูดนะแต่เราแค่อยากจะบอกว่าเรารู้มาแบบนี้มีคนพูดให้เราฟังมาแบบนี้เนาะต่อไปเลยนะ A piece of cake A piece of cake อันนี้คิดว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็เคยคุ้นมาเป็นสำนวนที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ A piece of cake นะครับผมปกติความหมายคำว่า piece แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าชิ้นนะครับผมส่วน cake ก็ตรงตัวเนาะเป็นคำว่า cake ใช่ไหมครับ A piece of cake ก็เค้กชิ้นหนึ่งมันแปลแบบนั้นก็ได้มันก็มีความหมายแบบนั้นได้นะครับแต่ในเชิงสำนวนนะมันจะมีความหมายว่าง่ายมากๆครับผมง่ายมากถ้าเป็นสำนวนของเราคนไทยก็คงพูดเป็นแบบง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากมันก็คือสำนวนนั้นนั่นแหละใช่ไหม A piece of cake ก็คือง่ายมากๆนั่นเองนะครับผมตัวอย่างนะ My exam was a piece of cake My exam was a piece of cake บนข้อสอบผมอะง่ายมาก Better left unsaidBetter left unsaid. Better left unsaid. คำว่า left อันนี้ครับผมมันจะมีความหมายว่าทิ้งไว้ครับผม Better left unsaid ก็ทิ้งไว้แบบที่เป็นไงไม่พูดออกมานะครับผมนี่คือความหมายของมันนะครับก็มันจะดีกว่าใช่ไหมคงดีกว่าถ้าทิ้งมันไว้แบบไม่พูดมันออกมาก็คือเวลาเราพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่แบบอย่าพูดเลยดีกว่าอย่าไปพูดถึงมันปล่อยมันทิ้งไว้อะคงเป็นอะไรที่ดีกว่านะตัวอย่างประโยค Some things are better left unsaid บางสิ่งบางอย่างใช่ไหม Some things things ก็คือสิ่งใช่ไหมครับผมบางอย่างใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเนี้ย are better left unsaid ไม่พูดอะมันยังดีสักกว่านะครับต่อมานะ bored to death bored to deathคำว่า bored อันนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็น adjective นะมันจะมีความหมายว่ารู้สึกเป็นไงรู้สึกเบื่อครับผมใครที่งงว่า bored กับ boring ต่างกันยังไงนะครับทิวเตอร์มีทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปตามดูได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ขวามือตรงนี้นะปิ๊งแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description เช่นกันนะครับไปตามดูได้เลยการที่เราเอาคำกริยาไปเติม ing แล้วก็ไปทำเป็นช่อง3แล้วทำหน้าที่เป็น adjective ในประโยคเนี่ยมีความหมายไว้ยังไงใช้แตกต่างยังไงไปดูได้เลยกลับมาตรงนี้รู้สึกเบื่อไม่พอมันพูดเลยว่า bored to death เบื่อจนเป็นไงจนอยากตายเลยนี่คือเบื่อมากถ้าแปลง่ายๆนะครับผมมันแปลว่าเบื่อมากมากนั่นเองโอเคเนาะตัวอย่างประโยคนะครับ I pretended to listen คำว่า pretend แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเสแสร้งแกล้งทำใช่ไหม pretend อันนี้เป็นอดีตก็เติม ed ไว้ I pretended to listen ผมอะแกล้งทำเป็นฟัง but I was bored to death แต่เป็นไงครับผมเป็นไงเบื่อมากเลยทำไมก็คือเหมือนไม่อยากฟังอะไรประมาณนี้แต่แกล้งทำเป็นฟังอยู่ใช่ไหม Cat got your tongue Cat got your tongue คำว่า tongue นะแปลว่าลิ้นครับผม Cat อันนี้ก็คือแมวแต่แน่นอนเขาไม่ได้ระบุว่าแมวจริงๆเนาะ Cat got your tongue เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเปยนะครับเราจะพูดประโยคนี้นะในกรณีที่อีกฝ่ายอ่ะเขาพูดอะไรไม่ออกเขาอึ้งเขาตะลึงเขาไม่รู้จะพูดอะไรออกมาดีเพราะเขาอึ้งอยู่อะไรประมาณนั้นนะเราก็จะพูดประมาณเนี้ยว่าเป็นไรแมวขโมยลิ้นไปหรือไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่เป็นความหมายในเชิงแบบพูดแล้วไม่ออกเลยหรอลิ้นจุกปากหรือไงประมาณนั้นนะครับความหมายมันใกล้เคียงกันกับสิ่งนี้เนาะ What's the matter? Has the cat got your tongue? What's the matter? Has the cat got your tongue? หรือถ้าหากว่าเป็นภาษาพูดในประโยคนะครับเราอาจจะละไอ้สองสิ่งนี้ไว้ได้นะก็พูดแค่ What's the matterCat got your tongue? What's the matter? Cat got your tongue? เป็นไรอ่ะพูดไม่ออกเลยหรือไง
ประมาณนี้ได้นะอันนี้นะครับ come rain or shine come rain or shine หรือบางครั้งอาจจะเป็น come rain or come shine ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ rain ก็คือฝน shine ก็คือแดดออกนั่นเองนะครับผมในที่นี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าแดดจะออกเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ตามอ่ะเนี่ยคือความหมายของคำว่า come rain or shine ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตัวอย่างนะ I'll always love you come rain or shine I'll always love you come rain or shine ก็ผมเนี่ยจะเป็นไงครับผม apostrophe ll ตรงนี้คือ will นะ I'll always love you ผมจะรักคุณเสมอเลยใช่ไหมครับผมจะรักแต่คุณไม่เปลี่ยนใจอะไรอย่างนี้ come rain or shine ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม cost an arm and a legcost an arm and a leg cost ตัวนี้นะครับผมจะแปลว่ามีราคาหรือเหมือนเราเสียเท่าไหร่เราจ่ายเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับผมความหมายของคำว่า cost นะครับตอนนี้ลองคิดสภาพนะถ้าหากว่าเราอะต้องจ่ายด้วย an arm ก็คือแขนหรือ a leg ก็คือขาต้องจ่ายด้วยแขนด้วยขาเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นของที่ถูกหรือแพงดีครับเหมือนต้องเอาแขนขาแรกเลยอารมณ์ขายตายแรกอะไรเงี้ยมันก็ต้องแพงมากใช่ไหมความหมายของคำว่า cost an arm and a leg ก็คือแพงมากมากนั่นเองนะครับผมตัวอย่างเช่น this shirt is lovely but it cost me an arm and a leg this shirt is lovely ก็คือเสื้อตัวนี้เป็นไงครับผมมันสวยมากมันน่ารักมากBut it cost me an arm and a leg. แต่มันแพงมากเลยเหมือนต้องตัดแขนตัดขาจ่ายไปเลยอะไรแบบนี้เสียแขนเสียขาเพื่อแลกกับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยต่อมา couldn't agree more couldn't agree more ถ้าเราแปลแบบตรงตัว couldn't ก็คือไม่เป็นไงครับไม่สามารถใช่ไหมอันนี้ agree แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเห็นด้วยนั่นเองนะครับผมส่วน more แปลว่ามากขึ้นนะครับผมนี้แปลแบบนี้เราก็จะงงใช่ปะไม่สามารถเห็นด้วยมากขึ้นคืออะไรมันเปรียบเสมือนกับสมมติเลเวลของความเห็นด้วยเนี่ยอยู่ที่ 100% แล้วเราอะให้ 100% เลยมันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแปลว่าเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมก็คือมันไม่สามารถเห็นด้วยมากกว่านี้ได้แล้วอะมันเต็มอยู่ที่ร้อยแล้วเราก็ไม่สามารถเห็นด้วยมากกว่านี้ได้ก็เลยแปลว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยมากๆนั่นเองตัวอย่างประโยคง่ายๆเลย I couldn't agree more on this I couldn't agree more on this ก็คือผมเนี่ยเห็นด้วยกับเรื่องเนี้ยมากๆเห็นด้วยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเห็นด้วยแบบสุดๆแล้วก็คือเห็นด้วยอย่างยิ่งนั่นเอง Don't be a stranger Don't be a stranger คำว่า stranger นะครับผมอันนี้แปลว่าคนblack หน้านะครับผม don't be a stranger don't be คืออย่า verb to be แปลว่าเป็นใช่ไหม don't be a stranger อย่าเป็นคนแปลกหน้าหมายความว่าไงจริงๆแล้วมันเป็นสำนวนที่เอาไว้ใช้ในการที่เราอยากจะบอกใครสักคนว่าอย่าหายไปไหนอย่าขาดการติดต่อนะก็คือให้ติดต่อกันมาเรื่อยๆอย่าห่างหายกันไปจนกลายเป็นคนแปลกหน้ากันนี่คือความหมายของมันนะให้ติดต่อมาอยู่เรื่อยๆตัวอย่างประโยค Don't be a stranger Email me from time to time Don't be a stranger Email me from time to time ก็อย่าขาดการติดต่อกันไปไหนนะให้อีเมลก็คือส่งอีเมลมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราว From time to time นะครับผมก็คือบ้างบางครั้งบางคราวนั่นเองนะครับผมก็คือแบบทำด้วยนะอย่าห่างหายไปไหนก็ส่งอีเมลกันมาหาบ้างล่ะ Don't make me laugh Don't make me laugh คำว่า laugh นะครับผมแปลว่าหัวเราะนะครับผม Don't make me laugh คำว่า make me ก็คือทำให้เป็นไงครับทำให้ฉัน Don't ก็คืออย่าอย่าทำให้ฉันหัวเราะเลยอันนี้เป็นประโยคประชดนะครับผมอย่ามาทำให้ขำเลยอย่ามาพูดให้ขำไปหน่อยเลย You'll pay คำว่า pay ก็คือจ่ายอันนี้มีความหมายคำถามด้วย You'll pay แกจะจ่ายเหรอ
Don't make me laugh. Don't make me laugh. แกเนี่ยน่าจะจ่ายอย่ามาทำให้ฉันขำไปหน่อยเลยก็คือเราเป็นไงเราไม่เชื่อใช่ป่ะว่าเขาว่าจะจ่ายจริงพูดอะไรเป็นเล่นฉันไม่เชื่อหรอกอย่ามาทำให้ขำไปหน่อยเลยแปลว่าเราไม่เชื่อนั่นเองนะครับต่อมานะครับ eat a horse eat a horse horse ก็คือม้าใช่ไหมครับผม eat ก็คือกินกินม้าเหรอไม่ใช่นะจริงๆ eat a horse เนี่ยลึกถึงขนาดของม้าครับมันตัวใหญ่มากเลยถ้าใครพูดว่า eat a horse ก็คือเหมือนกินอะไรที่เยอะๆได้ใช่ไหมครับผมเขากำลังเวอร์อยู่นะว่าเหมือนแบบเขาอะสามารถกินม้าได้เป็นตัวเลยก็นึกถึงเราคนไทยเวลาเราบอกเราหิวมากๆเนี่ยเรากินหมูได้เป็นตัวเลยถามว่าเรากินหมูได้เป็นตัวจริงไหมคงยากนะก็คือพูดเวอร์ไวใช่ไหมอันนี้คล้ายๆกันครับผมอย่างเช่นเนี้ย I'm so hungry ฉันเป็นไงฉันน่ะหิวมากเลยคำว่า so นะครับแปลว่ามาก I could eat a horse หิวมากเลยให้กินม้าได้เป็นตัวเลยคนไทยบอกกินหมูภาษาอังกฤษก็ใช้กินม้านั่นเองนะครับ feel under the weather feel under the weather คำว่า weather นะครับผมแปลว่าสภาพอากาศนะครับผม feel ก็คือรู้สึกนะครับผมตอนนี้ feel under the weather รู้สึกใต้อากาศเหรอไม่ใช่ครับผมจริงๆ feel under the weather เนี่ยมันมีความหมายว่ารู้สึกไม่สบายครับผมตัวอย่างเช่น I'm feeling a bit under the weather I'm feeling a bit under the weather คำว่า a bit นะครับผมจะมีความหมายว่าเล็กน้อยนะครับ I'm feeling a bit under the weather ก็รู้สึกไม่สบายเล็กน้อยง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมลองกลับไปทบทวนดูนะจริงๆแล้วจำนวนที่เอามาฝากวันนี้เนี่ยเจอบ่อยใน CU Tape เลยนะก็ถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนที่เอามาฝากวันนี้นะครับผมสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเข้าในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะจะพยายามช่วยตอบเต็มที่เลยนะครับผมส่วนถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะถ้าหากว่าคนกดไลค์คลิปนี้เยอะมีคนสนใจดูตอนที่2ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาทำตอนที่2ให้ถ้าหากว่ามีคนสนใจเยอะอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆที่อยู่ในช่องด้วยนะครับผมจะมีขึ้นมาตอนจบคลิปตอนท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมกดคลิกไปดูคลิปอื่นได้เลยนะสำหรับวันนี้ผม Tutor Work ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ